วัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมันเมื่อคืนนี้กันดีกว่าฮะก็เป็นเกมนัดที่12ของฤดูกาลประจำเช้าวันพฤหัสที่17ธันวาคม2020เริ่มกันที่ชัลเก้04เปิดบ้านแพ้กับฟรายบวกไป0-2ครับวันนี้ทีมเยือนได้2ประตูชัยจากทางโรแลนด์ซาลายครับเหมา2เม็ดไปเลย FC โคโลนก็เปิดบ้านแพ้ให้กับไบเออร์เลเวอร์คูเซนไป0-4ครับวันนี้ทีมเยือนได้4ประตูจากมิเชลไวเซอร์มูซาเดียบี้แพทริชิกและก็ฟอร์เรนเวิร์ดนั่นเองอาร์เมเนียเบเลเฟลก็เปิดบ้านแพ้กับอัลส์บวร์กไป0-1ครับวันนี้ทีมเยือนได้ประตูชัยจากเจฟฟี่กูเวลูบาเยิร์นมิวนิกก็เฉือนเอาชนะโวล์ฟบวร์กไป2-1ด้วยกันวันนี้ทีมเยือนนำไปก่อน1-0ด้วยนะจากเมสซิมิเลียนฟิลิปแต่ว่าเจ้าบ้านเสือใต้ก็มายิงแสง2ลูกรวดจากโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ครับเหมา2เม็ดไปเลยเช่นกันนะฮะปิดท้ายด้วยฮอฟเฟนไฮม์แพ้ให้กับ RB Leipzig ไป0-1วันนี้ทีมเยือนไลป์ซิกได้ประตูชัยจากทางยูซุฟพอลเซนนั่นก็เลยทำให้สถานการณ์หลังจากผ่านไป12เกมจากฝูงยังคงเป็นไบเออร์ลิเวอร์คูเซนที่เก็บไป28คะแนนอันดับ2แล้วก็3เป็นไบเยิร์นกับไลป์ซิกมีทีมละ27คะแนนอันดับ4เป็นดอร์ทมุนด์มี22คะแนนอันดับ5โวล์ฟบวก21คะแนนอันดับ6 7แล้วก็8ตามลำดับนะฮะนั่นก็คืออูเนียนเบอร์ลินสตุตการ์ดแล้วก็บอร์เซียมิเชนเกนแบกมีทีมละ18คะแนนส่วนอันดับ9อัลส์บวกก็เก็บไป16คะแนนไปที่อันดับ10แล้วก็11ตอนนี้เป็นแฟรงก์เฟิร์ตกับฟรายบวกมีทีมละ14คะแนนอันดับ12แฮนท่าเบอร์ลิน13คะแนนอันดับ13ฮอฟเฟนไฮม์มี12คะแนนอันดับ14เวเดอร์เบเมน11คะแนนอันดับ15 FC โคโล10คะแนนอันดับ16อาร์เมเนียเบเลเฟลมี7คะแนนอันดับ17ไมล์6คะแนนแล้วก็บวยเป็นชาลเก้ครับเก็บไป4คะแนนในขณะที่ดาวซันโวล่าสุดยังคงเป็นเลวันดอฟสกี้ที่ยิงไป15ประตูแล้วก็คิงส์ลีย์โกมองฮะแอสซิสต์มากที่สุดที่7ลูกเดี๋ยวมาส่งท้ายกันที่โปรแกรมนัดต่อไปเกมที่13ครับในสุดสัปดาห์นี้เริ่มกันที่วันเสาร์ที่19ธันวาคมก็จะมีอูเนียนเบอร์ลินเปิดบ้านเจอกับดอร์ทมุนด์อัลส์บวร์กพบแฟรงก์เฟิร์ตบอร์เซียมิเชนการ์ดบาดเจอกับฮอฟเฟนไฮม์ไมล์พบเบเมนไลฟ์ซิกเปิดบ้านเจอ FC โคโลนคู่นี้ PPTV ถ่ายทอดสดเช่นกันนะฮะชาลเก้เจอกับบิลเลเฟลแล้วก็คู่ดึกเป็นบิ๊กแมตช์เลยฮะไบเออร์เลเวอร์คูเซนจ่าฝูงเจอกับรองจ่าฝูงอย่างไบเยิร์นมิวนิกคู่นี้ PPTV ก็ถ่ายทอดสดส่วนอาทิตย์ที่20ธันวาคมมีไฟบวกเจอแฮทเทอร์บอรินแล้วก็วอล์ฟบวกพบกับทางสตุตการ์ด